ปิดประเด็นกันค่ะคุณผู้ชมรอบนี้เรียกว่าเลี้ยงหน้าเข้าคุกหรือเปล่าบชน.เอาจริงรอยื่นศาลให้ถอนประกันหากแกนนำสามกีบไม่หยุดปลุกปั่นร่วมม็อบ24มิถุนายนนี้หลังจากที่มีรายงานค่ะว่าม็อบที่จะเกิดขึ้นในวันที่24มิถุนายนนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้มีด้วยกันคร่าวๆถึง5กลุ่มและกลุ่มของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะมีเพนกวินเป็นแกนนำขณะที่ทางกลุ่มราษฎรได้มีมวลชนประกาศจะรวมตัวด้วยเช่นกันส่วนทางด้านแกนนำคนอื่นๆก็ประกาศตัวชัดเจนว่าจะเข้าร่วมการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยมีไม้ไผ่อานนท์และรุ้งซึ่งทั้งหมดก็ยังยืนยันในข้อเรียกร้องที่ไม่ได้ต้องการแค่ขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ยังมีการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันด้วยขณะที่ทางด้านของนายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาตอบคำถามแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต่อคำถามที่มีการถามว่าการชุมนุมในวันที่24มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลทางนายกเนี่ยมีความห่วงใยอย่างไรบ้างเพราะว่าขณะนี้ยอดติดเชื้อโควิด-19 ยังคงสูงอยู่โดยอนุชาได้ระบุค่ะว่านายกมีความเป็นห่วงประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หวังว่าประชาชนจะได้พิจารณาว่าการออกมาร่วมชุมนุมอาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงติดเชื้อเพราะคลัสเตอร์ต่างๆยังมีเกิดขึ้นจึงอยากให้ประชาชนพิจารณาหลีกเลี่ยงการรวมตัวทั้งนี้หากเกิดการกระทำความผิดผ่านการชุมนุมในลักษณะต่างๆก็คงจะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่พิจารณาต่อไปส่วนทางด้านการรับมือและการเตรียมพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นทางด้านของพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่ารองผบชน.ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากรณีที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาประกาศเชิญชวนพี่น้องประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดียให้มาร่วมทำการชุมนุมตามสถานที่ต่างๆในวันที่24มิถุนายนนี้จากข้อมูลทราบว่าแกนนำที่จะมาเข้าร่วมการชุมนุมหรือเป็นผู้เชิญชวนชักชวนให้ผู้อื่นมาร่วมการชุมนุมยังเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงซึ่งอยู่ในระหว่างการประกันตัวโดยมีเงื่อนไขของการปล่อยตัวชั่วคราวที่ศาลได้กำหนดเงื่อนไขไว้เช่นห้ามกระทำการใดๆในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาห้ามเข้าร่วมชุมนุมในลักษณะที่เป็นการก่อความวุ่นวายความไม่สงบในบ้านเมืองห้ามพกพาอาวุธเข้าไปร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือใช้กำลังประทุษร้ายต่อเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามค่ะจึงแจ้งเตือนผู้อยู่ในระหว่างประกันตัวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวของศาลอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนทางบชน.จะทำการร้องขอต่อศาลพิจารณาให้ถอนการให้ประกันตัวพร้อมทั้งขอย้ำเตือนประชาชนว่าการออกมาชุมนุมช่วงนี้เป็นความผิดตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่24ลงวันที่19มิถุนายน2564และที่เกี่ยวข้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อประกอบประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่33ลงวันที่20มิถุนายน2564ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทอย่างไรก็ตามค่ะก็อยากให้ทุกคนจับตาดูในวันพรุ่งนี้ว่าเมื่อเหล่าแกนนำปรากฏตัวในม็อบจะมีการขึ้นปราศัยหรือกระทำการใดๆที่ขัดต่อเงื่อนไขศาลหรือไม่เพราะว่าหากผิดทางบชน.ก็จะยื่นให้ศาลพิจารณาเรื่องถอนประกันและต้องกลับเข้าคุกอีกครั้งเช่นเดียวกับกรณีของเพนกวินที่ก่อนหน้านี้เนี่ยศาลสั่งเข้มงวดเรื่องการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ผิดเงื่อนไขหากทำผิดในรอบนี้อีกคาดว่าศาลจะถอนประกันและต้องกลับเข้าคุกรับโทษและหากจะยื่นขอประกันตัวอีกครั้งคงไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ